ครับก็มาว่ากันในเรื่องของพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช2542ต่อนะครับวันนี้จะมาว่ากันในส่วนของมาตรา21ถึงมาตรา25ซึ่งมาตรา21ถึง25เนี่ยโดยรวมแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ยมีอำนาจคือเข้าไปตรวจสอบดูแลการแข่งขันกีฬามวยตรวจสอบอุปกรณ์การแข่งขันตรวจในเรื่องของสถานที่ยานพาหนะถูกต้องไหมแล้วก็ในเรื่องของว่ามีรถพยาบาลหรือในส่วนต่างๆเนี่ยถูกต้องไหมการชั่งน้ำหนักเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่การแข่งขันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นในเรื่องของว่าจะต้องแสดงบัตรและต้องมีการมอบหมายจากนายทะเบียนจะต้องมีการดำเนินการที่เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกฎหมายกำหนดให้เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา